วันนี้นะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินล็อตแรกที่พาคนไทยจำนวน15คนออกจากอิสราเอลแล้วก็มาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะท่ามกลางญาติๆที่มาเฝ้ารอด้วยความดีใจในขณะที่รัฐมนตรีหลายกระทรวงก็เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็น่าจะมีการพูดถึงเรื่องการเยียวยาด้วยติดตามการรายงานจากคุณจามรกิจสวภาครายงานสดเข้ามาครับเชิญค่ะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเรากำลังเฝ้ารอนะครับวินาทีที่แรงงานไทยทั้ง15ชีวิตนะครับเดินทางกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินเกิดในประเทศไทยนะครับไปดูบรรยากาศสดๆในขณะนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับให้คุณผู้ชมดูกันก่อนเลยนะครับบรรดาญาติญาตินะครับของทั้ง15แรงงานไทยตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ให้มานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับมองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหลังจะเห็นเก้าอี้แล้วก็มีญาติๆของแรงงานไทยเนี่ยนั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะได้พบหน้าเป็นวินาทีแรกนะครับทันทีที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองออกมานะครับที่ประตูอยู่บริเวณข้างๆตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ให้มานั่งรอเลยนะฮะทันทีที่แรงงานไทยนะครับเดินออกมาจากด่านตม.ออกมาที่บริเวณหน้าประตู9ตรงนี้นะครับบรรดาญาติๆก็จะได้เข้ามาสวมกอดกันพบหน้าค่าตากันหลังจากที่ต้องบอกว่ารอดตายนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลเอาชีวิตรอดกลับมาได้นะครับก็บรรยากาศในขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าญาติๆที่มารอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือญาติที่เขาเป็นญาติของแรงงานไทยนะครับที่อยู่ในพื้นที่เรดโซนเป็นกลุ่มสีแดงนะครับที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ย้อนกลับไปดูบรรยากาศนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับภรรยาของหนึ่งในแรงงานไทยนะครับชาวอุดรธานีชื่อว่านางปิยพรสังทองนะครับเขาบอกว่าสามีของเขาเนี่ยนะครับไปทำงานตั้งแต่ปี61ก็ยอมรับนะครับว่าครอบครัวของตนเองตอนนี้เหมือนกับถูกหวยนะครับได้เดินทางกลับมาก่อนคนอื่นๆตั้งแต่มีข่าวสู้รบกันเนี่ยนะฮะสามีก็โทรมาตลอดบางช่วงนะครับที่คุยกับสามีอยู่เนี่ยนะฮะก็ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยเล็ดลอดออกมาทางโทรศัพท์ก็ทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนอนไม่หลับแม้แต่วันเดียวนะครับจนเมื่อวานนี้เนี่ยฮะเจ้าที่แจ้งนะครับว่าสามีจะได้กลับบ้านเป็นล็อตแรกน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความดีใจนะครับเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นเสาหลักครอบครัวมีลูก2คนนะครับสามีก็จะเป็นคนส่งเงินมาให้ทุกเดือนถ้าเกิดว่าสามีเป็นอะไรไปเนี่ยชีวิตลูกก็จะลำบากนะครับลองฟังเสียงกันดูครับครั้งนี้หนักค่ะมีคนเข้ามายิงกระสุนรอบบ้านเลยทะลุรอบบ้านเลยเราก็ตกใจก็บอกแค่กลับบ้านอย่างเดียวให้กลับบ้านเราก็ได้ยินเสียงไซเรนแจ้งให้เขาวิ่งเข้าหลุมหลบภัยก็คือเขาบอกว่าแคมป์คนงานเพื่อนข้างๆโดนยิงไป6คนแล้วก็อีกแคมป์หนึ่งโดนไป10กว่าคนเราก็เลยเหมือนเราเป็นจุดศูนย์กลางที่ยังเหลืออยู่ค่ะเราก็กลัวให้เขาขอมาเลยขอกลับบ้านเลยเขาก็ลงทะเบียนก็ได้กลับเลยค่ะกลัวว่าจะไม่รอดค่ะเพราะว่าเพื่อนแคมป์ข้างๆก็โดนไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคำบรรยายอะไรที่จะบรรยายออกมาได้หรอกค่ะก็เห็นใจครอบครัวที่สูญเสียค่ะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดกับนี่นะฮะก็อีกหนึ่งครอบครัวนะครับอีกหนึ่งครอบครัวที่มารอรับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะครับคือนายนิดนะครับคนนี้เป็นชาวอุบลครับคุณผู้ชมเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายวิชัยคำศรีนะครับแรงงานไทยในอิสราเอลก็บอกว่าดีใจมากนะครับที่พี่ชายเนี่ยเดินทางกลับมาเป็นกลุ่มแรกเพราะว่าทำงานในพื้นที่ใกล้กับฉนวนกาซานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีช่วงที่ติดต่อพี่ชายไม่ได้เป็นระยะเพราะว่ามีการตัดสัญญาณก็เป็นห่วงอย่างมากนะครับก็บอกว่าถ้าเอาชีวิตกลับมาได้เนี่ยนะครับขอให้กลับมาได้ให้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำบุญก็หลังจากนี้เนี่ยนะฮะก็ทางครอบครัวเนี่ยเตรียมทำพิธีบายสีสู่ขวัญเอาไว้หลังจากที่จะเดินทางกลับที่อุบลราชธานีครับคือช่วงแรกเขาจะรอคอยว่าอยากออกจากจุดเสี่ยงภัยก่อนครับครับแต่ก็ได้พี่ๆทางแรงงานท่านประสานงานช่วยเหลือเอาออกมาครับสภาพจิตใจวันแรกตกใจครับไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเสียงปืนเสียงระเบิดมีทั้งไอ้นั่นเขาเข้ามาในพื้นที่นะครับผมกระจายเต็มไปหมดตรงนั้นครับผมในจะเรื่องอาหารกำลังจะหมดอะไรเงี้ยมันก็ทำงานไม่ได้พี่วันนี้เดี๋ยวได้กลับแล้วก็ดีใจครับพี่โล่งใจได้โล่งใจพอออกจากจุดได้แล้วก็พอขึ้นเครื่องก็โล่งใจกันละถ้าเหตุก
สงบครอบครัวอยากเขาอยากจะกลับครอบครัวยังอยากจะกลับไปอยู่ไหมเขายังอยากจะกลับครับเพราะว่าเขาประสงค์จะกลับเพราะว่ายังมีหนี้สินในการกู้ยืมไปอยู่ครับพี่ครับครับครับผมมันก็ห่วงแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องดิ้นรนของเขาครับผมมันจำเป็นต้องไปครับพี่อย่างเมื่อวานตอนเย็นผมก็คุยล่าสุดก็กังวลเรื่องหนี้สินผมก็เลยบอกว่างั้นให้กลับมาก่อนมาตั้งหลักก่อนก็เตรียมรับขวัญเรียกขวัญของตามภาษาอีสานเขาแล้วครับขณะที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาวันนี้นะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับเดินทางมาที่สุวรรณภูมิครับท่านแรกนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมารับแรงงานไทยด้วยตนเองนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทางกองทัพเนี่ยได้เตรียมพร้อมจัดเครื่องบิน430เอาไว้นะครับมีจำนวน 7-8 ลำแล้วก็เตรียมแอร์บัสไว้อีก1ลำนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามีแรงงานไทยลงทะเบียนไว้กว่า 5,000 คนมีผู้ประสงค์ที่จะเดินทางกลับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระบบผสมผสานกับเครื่องบินพาณิชย์โดยการเช่าเหมาลำด้วยนะครับซึ่งทราบว่าขณะนี้เนี่ยน่านฟ้าเนี่ยนะครับเปิดสามารถบินเข้าได้ปกตินะครับก็รอบแรกเนี่ยนะฮะที่จะเดินทางไปรับแรงงานไทยเนี่ยนะครับก็ถัดจากนี้ก็คือวันที่16ตุลาคมนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ยังมีนายปานปรีพหิทธานุกรนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาประชุมร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับที่วอร์รูมที่นี่และเดี๋ยวจะมีการแถลงมาตรการช่วยเหลือในแต่ละกระทรวงแต่ละฝ่ายร่วมกันขณะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีแรงงานยืนยันนะครับว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลถ้าบาดเจ็บนะครับไม่เกิน 19% นะฮะความสูญเสียไม่เกิน 19% เนี่ยนะทางรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะมีการดูแลเยียวยาด้วยเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านบาทซึ่งก็ต้องให้แพทย์ประเมินนะครับว่าไม่เกิน 19% เนี่ยมันขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บบาดแผลเนี่ยนะฮะเกินกว่า 20% ขึ้นไปอันนี้จะมีการดูแลแบบตลอดชีวิตนะครับก็จะให้เทียบกับเงินเดือนนะฮะที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลส่วนผู้เสียชีวิตทางการอิสราเอลยืนยันนะครับว่าจะดูแลเยียวยาอันนี้จะไม่มีเงินก้อนให้นะครับแต่ว่าจะดูแลภรรยากับลูกตลอดระยะเวลานะครับที่ภรรยาเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานใหม่ลองฟังเสียงท่านดูนะครับเราขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าสำหรับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ซึ่งพวกเราคงทราบแล้วว่ามีแน่นอนคือทางการอิสราเอลเขาก็จะดูแลเยียวยานะครับสำหรับผู้เสียชีวิตไม่มีเงินก้อนให้แต่จะเยียวยาภรรยาและบุตรนะครับภรรยาเนี่ยจะได้เงินตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานใหม่นะครับก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณสัก 30,000 กว่าบาทเพราะจริงๆมันอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็บุตรจะดูแลจนกระทั่งถึงอายุ18ปีก็เงินเดือนก็ประมาณสักหมื่นหรือ15,000ส่วนในกระทรวงแรงงานเรานะครับก็คนที่ไปทำงานเนี่ยบุคคลที่เสียชีวิตเราจะดูแล 40,000 บาทนะครับสำหรับคนที่มาได้รับบาดเจ็บก็ 15,000 บาทส่วนค่าทำศพก็ 40,000 บาทนะครับตรงนี้เราก็จะดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานครับและทันทีที่แรงงานไทยเดินทางออกมาได้เจอญาติๆแล้วนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับจัดเตรียมรถบัส2คันเอาไว้คันแรกเนี่ยจะสำหรับแรงงานไทยทั้ง15คนนะครับส่วนอีกคันนึงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นญาติๆนะครับก็จะให้เดินทางไปด้วยกับรถบัสเพื่อไปที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับไปตรวจร่างกายที่นั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะให้เดินทางกลับภูมิลำเนาของแต่ละคนได้นะครับขอบคุณคุณจามอนด้วยนะคะทันทีที่มีด้านหลังของผมในขณะนี้นะคุณผู้ชมถ้าดูจากตารางเที่ยวบินเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยนะฮะลงนะครับในเวลา 11:23 นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับในการตรวจคนเข้าเมืองทันทีที่มีความเคลื่อนไหวด้านหลังของผมนี่นะกองทัพสื่อมวลชนก็เฝ้ารอเกาะติดอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูบรรยากาศกันนะคุณผู้ชมนะครับวินาทีที่ญาติได้เจอแรงงานไทยที่ต้องบอกว่าเอาชีวิตรอดตายจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลกลับมาได้วินาทีนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณกุลธิดาคุณภัทรครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้นะครับ
แรงงานไทยทั้ง15คนที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณจุดที่ทางการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมแถลงข่าวไว้แล้วนะครับเป็นจุดที่จะได้เจอญาติๆกันนะครับบางคนนั่งรถเข็นออกมานะคุณผู้ชมนะครับบางคนนั่งรถเข็นบางคนก็เดินออกมาคนที่นั่งรถเข็นเนี่ยนะครับก็คือคนที่อาจจะถูกยิงมีทั้งหมด4คนนะครับในจำนวนนี้มีแรงงานไทยที่บาดเจ็บถูกยิงทั้งหมด4คนนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะมาแถลงนะครับโดยมีรัฐมนตรีนะครับทั้งสิ้น4ท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขนะครับนำแรงงานไทยนะครับที่เพิ่งเดินทางออกมาจากตม.เมื่อสักครู่นะครับมาที่จะเพื่อที่จะเตรียมเนี่ยนะฮะแถลงมาตรการความช่วยเหลือนะครับตอนนี้แรงงานไทยยังไม่ได้เจอญาตินะครับญาติเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังนะครับก็เฝ้ารอนะฮะแรงงานไทยส่วนใหญ่ก็อยากที่จะเจอญาติส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในพื้นที่อุดร นะครับอุบล นะยโสธรจังหวัดตากก็มีจังหวัดตากมีคนนึงถูกยิงนะคุณผู้ชมถูกยิงที่หัวไหล่นะครับก็ถูกนำตัวกลับมาเป็นลำดับแรกๆนะครับแรงงานไทยทั้ง15คนเนี่ยนะครับเป็นแรงงานที่อยู่ในแคมป์คนงานที่อยู่ในพื้นที่เรสโซนพื้นที่สีแดงนะครับมีเหตุปะทะกันทั้งกระสุนทั้งระเบิดนะครับยิงกันบริเวณนั้นนะครับแล้วก็เอาตัวรอดหนีออกมาได้ก็เลยได้รับการช่วยเหลือเป็นระดับแรกเดี๋ยวตอนนี้ลองไปฟังดูนะครับเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานคนอื่นในขณะนี้ครับประเทศอิสราเอลเนี่ยได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วที่สุดขณะนี้เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนลงทะเบียนแล้วประมาณเกือบ 6,000 คนนะครับ 5,990 นะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการที่จะทำพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับมันมีความยากลำบากอยู่บ้างนะครับในการที่จะ เดินทางภายในประเทศอิสราเอลนะครับเพราะว่าคนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่แต่เมื่อกี้นี้เนี่ยได้รับทราบจากแรงงานท่านหนึ่งแล้วว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ภายในนะครับภายในเมืองหลวงเองแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลสามารถจะควบคุมสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสงบนะครับแต่ในมุมของพี่น้องประชาชนนี่ก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลคุ้มครองดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเวลานี้เนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการที่จะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเราได้มีการประสานงานกับทางการบินพาณิชย์นะครับหลายสายนะครับซึ่งทุกสายในของประเทศไทยนี่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับคิดว่าถ้าทางเราติดต่อทางอิสราเอลได้แล้วก็ประเทศข้างเคียงได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะนำคนไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกองทัพอากาศก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับเวลานี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะนำคนไทยกลับมาให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็มีความคิดว่าอาจจะต้องนำคนไทยเนี่ยออกมาอย่างประเทศข้างเคียงเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนที่จะนำกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรก็หรือจะถามทางผู้เดินทางกลับมานี่ก็เชิญเลยนะครับยินดีครับขออนุญาตแปลสักนิดนึงนะคะสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศนะคะ The Deputy Prime Minister and Foreign Minister just now sends his greetings to everyone, to the media, Thai and foreign media alike. He said that the Prime Minister has instructed himself and the other ministers, which includes the Minister of Labor, the Minister of Defense, and the Deputy Minister of Public Health, to welcome the group of Thai nationals, the first group,who have returned safely to the country. There are also another number of Thais on the plane, including...